ษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS สนับสนุนห้องผู้ป่วยความดันลบเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษติดตั้งในห้องพักผู้ป่วยแยกโรคที่มีการติดเชื้อแบบแอร์โบนเช่นโควิด-19 วัณโรค SARS ไข้หวัดใหญ่ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและยังช่วยให้ผู้ป่วยติดต่อกับแพทย์หรือพยาบาลได้แบบเรียลไทม์และได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเองได้มามอบห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธรเนี่ย2ห้องด้วยกันร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราคือเทลวิสนะครับแล้วก็นักศึกษาสื่อสุขภาพรุ่นที่1เหตุผลที่เรามอบตัวนี้ก็เพราะว่าถ้าเรามีห้องความดันลบตัวนี้จะทำให้ช่วยแพทย์และพยาบาลในการที่จะดูแลและรักษาคนไข้เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นภายในห้องเนี่ยยังมีเรื่องของเทเลเมดิซีนต่างๆนะฮะที่จะช่วยให้แพทย์หรือพยาบาลเนี่ยสามารถติดต่อกับคนไข้ที่อยู่ในห้องความดันลบเนี่ยได้อย่างปลอดภัยซึ่งเน็ตเวิร์ก 5G ของ AS เนี่ยก็สามารถให้ทำให้ไอ้เทเลเมดิซีนที่เราติดตั้งไว้เนี่ยครับจับแอปพลิเคชันของโรงพยาบาลใดๆก็ได้เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพAIS ยังนำนวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยี 5G มาช่วยเสริมประสิทธิภาพงานสาธารณสุขไทยเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโครงการ AIS 5G สู้ภัยโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอีกด้วย